คุณผู้ชมคะน่าจะบอกว่าฝรั่งเศสนั้นน่าจะเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมการดูหนังเข้มแข็งมากที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดนักนะคะเพราะนอกจากจะเป็นที่กำเนิดของภาพยนตร์แล้วยังนิยมดูหนังโรงมากที่สุดในยุโรปอีกด้วยค่ะไทยบันเทิงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงความเข้มแข็งของการดูหนังโรงของชาวฝรั่งเศสท่ามกลางยุคการดูหนังออนไลน์ค่ะติดตามจากคุณกฤตฐาดีมีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากเป็นที่จดจำนะคะในฐานะพื้นที่จัดเทศกาลหนังระดับโลกถ้าหากได้ลองไปเยือนเมืองคานส์เมืองท่าเล็กๆทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็จะพบนะคะว่าวิถีของผู้คนและโรงหนังที่นั่นใกล้ชิดจนแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะวัฒนธรรมการดูหนังในคานส์ตอนนี้กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงเมื่อสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในเทศกาลและชีวิตจริงของคอหนังจนโรงหนังอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปติดตามจากรายงานค่ะมีเวลาอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องพกดวงมาด้วยเพราะถ้าใครอยากดูหนังสายประกวดในเทศกาลหนังเมืองคานส์หากไม่จองที่นั่งมาก่อนก็ต้องมาต่อคิวรอชิงตั๋วกันหน้างานจนคนเต็มทางเท้าแบบนี้นี่เป็นรอบฉายพิเศษที่เพิ่มเข้ามาทุกช่วงค่ำณโรงหนังเก่าแก่ดีโอลิมเปียเพื่อคนรักหนังตัวจริงตลอด2สัปดาห์ที่เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของฝรั่งเศสกลายเป็นเมืองแห่งเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกและเป็นภาพบอกเล่าวิถีผู้คนที่ผูกพันกับศิลปะภาพยนตร์จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการดูหนังเดินออกมาไม่ไกลจากตัวเทศกาลมากนะคะเรายังคงสัมผัสได้ถึงการเป็นเมืองศิลปะและภาพยนตร์ของเมืองคานส์อยู่ค่ะอย่างด้านหลังดิฉันนะคะเป็นภาพเพนติ้งมาริลีนมอนโรค่ะที่โรงแรมคานส์ริเวร่าซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพของเธอที่โด่งดังที่สุดกับริมฝีปากสีแดงสดนะคะและถ้าลองเดินไปรอบๆดูเราจะเห็นภาพของดาราคนดังในแวดวงภาพยนตร์อยู่บนอาคารบ้านเรือนทั่วไปด้วยค่ะสัญลักษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ปรากฏทุกตรอกซอกซอยทั้งรูปภาพคนดังแผ่นป้ายหนังและร้านขายโปสเตอร์เพียงหนึ่งเดียวในเมืองยืนยันว่าภาพยนตร์เป็นอาหารจานโปรดของผู้คนที่นี่มากแค่ไหนและเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดทั้งคนรักหนังและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนที่เลือกมาสัมผัสเทศกาลภาพยนตร์แห่งปีด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปปีนี้นะบรรยากาศดีกว่าแล้วก็คึกคักกว่าไม่รู้เป็นเพราะว่ามีการเลือกประธานาธิบดีเสร็จแล้วหรือไม่เพราะว่าแต่ก่อนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็คนมันก็ไม่ค่อยมีกำลังใจอะไรนะครับบางปีก็มีพวกที่ว่าพวกถ่ายหนังพวกนักเรียนถ่ายหนังก็มาถ่ายก็มีประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เขาปกป้องวัฒนธรรมการดูหนังของเขาอย่างมหาศาลดังนั้นทุกเมืองในประเทศฝรั่งเศสนะครับทุกเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่เมืองกลางเมืองยักษ์รัฐบาลสนับสนุนโรงภาพยนตร์นั้นก็จะต้องเขาจะมีการให้เอาเงินมาอุดหนุนโรงภาพยนตร์ให้เมืองนั้นเนี่ยมีหนังดูไม่จำเป็นต้องคานหรอกครับคุณไปอีกจังหวัดนึงในฝรั่งเศสคุณก็มีหนังให้ดูอย่างปกติเลี้ยงวัฒนธรรมอันนี้มันมีต่อเนื่องการเป็นสถานที่จัดเทศกาลหนังระดับโลกมาถึง70ปีทำให้ชื่อของเมืองคานส์ถูกเชื่อมโยงกับภาพยนตร์จนแทบแยกไม่ออกและยิ่งย้ำความใกล้ชิดของคนฝรั่งเศสกับศิลปะภาพยนตร์หากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนังโลกเมื่อผู้คนไม่ได้นิยมเข้าโรงเพื่อดูหนังอีกต่อไปกำลังกระทบเมืองเทศกาลภาพยนตร์แห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อโรงหนังที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเล็กๆแห่งนี้หลายโรงกำลังปิดตัวลงสำหรับคนรักหนังที่อาศัยอยู่ที่นี่วัฒนธรรมการดูหนังที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นก็กำลังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย But with
television and video that don't Eric Stark นักเขียนบทและนักแสดงชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในเมืองคานส์มาเกือบ20ปีเล่าว่าทุกวันนี้มีโรงหนังเก่าแก่ในเมืองคานส์เหลืออยู่ไม่มากแล้วหลังจากปีก่อน The Star โรงหนังที่มีอายุมากกว่า100ปีต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากราคาค่าเช่าที่และถ้าหากไม่ใช่ช่วงเทศกาลหนังผู้คนก็เลือกที่จะอยู่บ้านมากกว่าออกมาดูหนังในโรงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับเมืองที่ถูกจดจำว่าเป็นเมืองเกี่ยวกับภาพยนตร์ในสายตาคนทั่วโลกพอเวลาผ่านไปนะครับมันก็มีสิ่งอื่นมาทดแทนมันมีสิ่งอื่นมาแข่งขันกับมันมันมีโทรทัศน์เข้ามาทำให้คนก็ถ้างั้นฉันก็ดูมีความบันเทิงที่อยู่ในบ้านการออกไปดูหนังมันก็เริ่มลดน้อยลงพอมันพัฒนาเป็นดิจิตอลมันเคยเป็นแผ่นมาก่อนเดี๋ยวนี้คนไม่เคยจับตัวผมเองก็ไม่จับแผ่นมาใส่ในเครื่องแล้วอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในอากาศแล้วคือเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการดูหนังเนี่ยมันย่อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแน่นอนวัฒนธรรมการดูหนังที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีสัญญาณให้เห็นแล้วในเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้เมื่อผู้ให้บริการดูหนังทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ Netflix ที่มีผลงานชิงรางวัลปาล์มทองคำถึง2เรื่องงัดข้อกับผู้จัดเทศกาลและโรงภาพยนตร์ในฝรั่งเศสหลังบอกว่าไม่มีแผนนำหนังทั้ง2เรื่องเข้าฉายในโรงหนังแต่จะเผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้นโดยมีการประเมินว่าปีนี้ Netflix จะมีผู้ใช้บริการครบ100ล้านรายแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดูหนังของคนยุคโซเชียลที่ย่อมกระทบกับโรงหนังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นภาพกว้างๆที่พอจะทำนายได้ว่าผลกระทบคงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเทศกาลหนังแต่ยังรวมถึงการดูหนังและวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ของผู้คนในฝรั่งเศสที่ยากจะทัดทานการเปลี่ยนแปลงเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงานจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสยังอยู่กันที่เมืองคานส์นะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะผู้ชมอาจจะกำลังรอลุ้นผลรางวัลใหญ่ๆของเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่70ค่ะแต่ว่าผลรางวัลที่ประกาศไปแล้วแล้วก็มีความน่าสนใจไม่เหมือนใครก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอย่างเช่นรางวัลปาล์มด็อกค่ะครั้งที่17รางวัลนี้เป็นรางวัลทางการแสดงนะคะที่มอบให้กับสุนัขเจ้าบทบาทที่ฝากฝีมือไว้ในหนังที่ได้ฉายในงานนี้ค่ะการรับบทสำคัญของหนังและเข้าฉากร่วมกับนักแสดงระดับตำนานของฮอลลีวูดโดยไม่มีอาการตื่นกล้องคือความสามารถของบรูโน่สุนัขพุดเดิ้ลสีขาวจากภาพยนตร์เรื่อง The Meyerowitz Stories ที่ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลปาล์มด็อกรางวัลเป็นปลอกคอสำหรับนักแสดงสีขาซึ่งปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์โดยเจ้านายของบรูโน่และคอสโมสุนัขพุดเดิ้ลสีดำเป็นตัวแทนรับปลอกคอแทนดาราสีขาที่คิวไม่ว่างมาร่วมงานวันนี้ The dog didn't want to give up his bed and didn't give up his bed. Toby Rose ผู้ก่อตั้งรางวัลปาล์มด็อกกล่าวว่าบรูโน่คว้ารางวัลนี้เพราะเข้าถึงบทได้ดีเยี่ยมกรรมการต่างประทับใจในฉากที่บรูโน่ไม่ยอมยกที่นอนให้มนุษย์ที่ชั่วช้าซึ่งการแสดงร่วมกับนักแสดงชั้นนำได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้มันชนะใจกรรมการและคว้าปลอกคอปาล์มด็อกไปครองรางวัลอันดับ2 อย่าง Grand Jury Prize เป็นของลูโปสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ดสีดำจากเรื่องอาวาซึ่งเล่นเป็นคู่หูเด็กสาวที่กำลังจะกลายเป็นคนตาบอดรวมถึงรางวัลพิเศษ Special Jury Prize พร้อมอาหารเม็ดซึ่งมอบให้กับสุนัขดมกลิ่น3ตัวที่สร้างผลงานระหว่างช่วยเจ้าหน้าที่อพยพผู้ชมออกจากโรงหนังหลังตรวจพบวัตถุน่าสงสัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรางวัลดังกล่าวยังเป็นการอุทิศให้กับสุนัขดมกลิ่นทั่วโลกซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยในยุคที่การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามไปทั่วโลกประเด็นการตัดสินการแสดงผ่านเทคนิค CGI ซึ่งเป็นข้อถกเถียงในฮอลลีวูดยังเกิดขึ้นกับนักแสดงสีขาเมื่อสุนัขพันธุ์สเปเนียลของดาราสาวทิลดาสวินตันซึ่งแสดงเป็นหมูยักษ์ในเรื่องอบจาหนังตัวเต็งของผู้กำกับบองจุนโฮต้องหมดสิทธิ์เข้าชิงปาล์มด็อกเนื่องจากให้สุนัขแสดงด้วยใช้เทคนิคพิเศษเข้าช่วยต่างจากหนังเรื่องอื่นๆที่ใช้สุนัขแสดงจริงๆ
แม้ปั๊มด็อกนะคะจะปฏิเสธการให้รางวัลกับสุนัขที่เล่นผ่านเทคนิค CGI แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เคยไม่ปฏิเสธสุนัขที่เป็นการ์ตูนมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นการ์ตูนดังของพิกซ่าเรื่องอัพก็มีเจ้าสุนัขหน้าซื่อชื่อดักได้ปั๊มด็อกมาแล้วเหมือนกันค่ะคุณพิมพ์มิมนคะขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินดนัยมีชัยค่ะ